ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณสุขอบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัศดา4บ้านแหลมทุกแก่เมื่อวันที่19สิงหาคม2563เวลา 13:30 นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัศดา4บ้านแหลมทุกแก่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณสุขอบจ.ภูเก็ตได้ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัศดา4บ้านแหลมทุกแก่เช่นตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมเคลือบฟูออไรด์ป้องกันฟันผุและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองสุขภาพนักเรียนค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนทางฝ่ายส่งเสริมสุขภาพนะคะและควบคุมโรคได้ลงพื้นที่นะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัศดา4นะคะบ้านแหลมตุ๊กแกวันนี้ได้ทำการลงตรวจสุขภาพนักเรียนนะคะก็เป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็มีการเคลือบฟูออไรด์วานิชสำหรับเด็กนะคะก็สำหรับการเคลือบฟูออไรด์วานิชนั้นก็คือจะเป็นการเคลือบเพื่อป้องกันฟันผุในฟันน้ำนมซึ่งจะป้องกันฟันผุได้ประมาณ 33% ค่ะก็เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า6ปีนะคะก็คือเป็นการเสริมสร้างแร่ธาตุที่จะเพิ่มขึ้นในการที่จะช่วยเคลือบฟันของเด็กลดการผุก่อนของฟันได้ดีถึง 33% ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการออกตรวจสุขภาพโดยการตรวจเบื้องต้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำการส่งต่อกรณีที่พบเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นมีฟันผุแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบผิวหนังอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถส่งต่อรักษาได้ค่ะสำหรับก็วันนี้นะคะก็อยากฝากผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็อยากให้ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลฟันหมั่นแปรงฟันนะคะวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะแล้วก็ดูแลบุตรหลานของท่านให้งดพวกของหวานลูกอมอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากฝากก็คือในเรื่องของหลังจากที่เคลือบฟูออไรด์วานิชแล้วขั้นตอนในการดูแลตนเองก็คือควรงดน้ำงดอาหารหลังเคลือบประมาณ30นาทีแล้วก็ลดอาหารแข็งหลังจากเคลือบ2ชั่วโมงแล้วก็งดการแปรงฟัน1คืนหลังจากเคลือบค่ะThank you.